ถามว่าเหนื่อยไหมก็ดูตาเหนื่อยเหนื่อยสิครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆเกดนะคะจากเคสสตูดิโอนะคะวันนี้นะคะเกดก็มาคุยเล่นๆกับเพื่อนๆนะคะที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนๆที่กำลังเข้าสู่ความเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์อยากจะลองทำหรือว่ากำลังพยายามทำกันอยู่นะคะแล้วตอนนี้เกิดอาการท้อแท้นะคะเกดจะบอกว่าเดือนนี้นะคะที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือนนะคะเกดรู้สึกนะคะว่าโฆษณามันจะลดลงนะคะเพราะว่าเราดูจากรายได้นะคะที่ลดลงนะคะมีจาก600หรือ500หรือ400อะไรอย่างนี้นะคะคราวนี้เกดก็เลยมาคิดนะคะว่าเออแล้วคนที่คือเรามีรายได้ไงแต่คือเราก็ไม่ได้ว่าแบบจะคาดหวังนะว่ามันจะเป็นรายได้หลักตอนนี้นะคะแต่คืออนาคตเนี่ยคือเราก็คาดหวังนะพูดตรงว่าเออถ้าเกิดว่าเราไม่ได้หยุดเราไม่ได้ทำคลิปลงแล้วรู้สึกว่าเอองานเนี้ยมันเป็นงานที่แบบเราคาดหวังสูงนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้คือเกดตั้งเป้าของเกดไว้ที่5ปีนะคะเพื่อนๆสำหรับการทำ YouTube เป็นเจ้าของช่อง YouTube แล้วก็สร้างรายได้นะคะที่เราสามารถเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้ทั้งที่นี่แล้วก็ที่เมืองไทยนะคะแล้วเราก็เจ็บป่วยอะไรไปก็ยังพอมีรายได้เข้ามาถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เท่ากันทุกเดือนนะคะแต่เท่าที่ศึกษานะคะก็คือคนที่เขาทำมานานๆแล้วนะคะแล้วเขาได้รายได้ก็คือถึงเขาหยุดลงคลิปเนี่ยเขาก็ยังรายได้เข้ามาทุกเดือนนะคะเราก็เลยคิดว่ามันคือคำตอบของเราแล้วที่เราจะมุ่งหน้าสู่นี้แล้วคราวนี้เลยมาคิดถึงเพื่อนๆที่เพิ่งทำนะคะแล้วก็ยังไม่ผ่านแม้กระทั่งเกณฑ์ของ YouTube เกดอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าอยากจะทำต้องรีบทำนะคะทุกวันนี้นะคะมีดารงดารามีคนที่เขามีความเอางี้มีชื่อเสียงอยู่แล้วว่าเขามาทำเพราะฉะนั้นฐานแฟนคลับเขาแน่นนะคะคนก็เริ่มได้ดูรายการเขาเรียกอะไรอ่ะสดสดมากขึ้นไลฟ์สดสดที่ได้ติดตามคนที่เขารักเขาชอบคราวนี้คนที่คนอย่างเราเนี่ยคนธรรมดาหน้าตาบ้านๆพื้นอย่างเราเนี่ยจะทำยังไงนะให้เราสามารถทำช่อง YouTube ได้รอดและอยู่ได้ขอใช้คำนี้ดีกว่านะคะในสภาวะแบบนี้เนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่เกดคิดว่าทำไมเกดถึงรอดมาได้เกดบอกเลยว่าเกดก็ไม่ได้เป็นช่องที่แบบโอ้โหโดดคนรู้จักโดดเด่นดังปั้งแป๊บเดียวล้านซับล้านวิวแสนซับอะไรอย่างนี้นะคะก็เห็นไหมคะเพื่อนๆเพราะเกดเป็นคนแนวไหนก็คือแนวถึกนะคะคือทำยังไงก็ได้ให้เรามีคลิปเยอะๆนะคะคือเกดเลือกแล้วนะคะที่จะทำแนววาไรตี้ขอเรียกเป็นแนววาไรตี้นะคะเพื่อนท่านหนึ่งคุณเจนิตานะคะช่องเจนิตาสตูดิโอนะคะเขาใช้คำนี้น่ารักดีนะเจนวาไรตี้ไม่ใช่จับฉายเพราะว่าเราเรียกตัวเองว่าจับฉายใช่ไหมคะจับฉายก็คือช่องที่แบบว่าทำหลายๆอย่างนะคะทำทุกเรื่องไม่ได้โฟกัสไปที่เรื่องเดียวนะคะคราวนี้เกดเลือกแล้วที่จะมาแนววาไรตี้เพราะว่าเราคิดว่าคนที่เขาสนใจท็อปิกไหนเขาก็เข้ามาดูท็อปิกนั้นนะคะแล้วเราก็ดันเป็นคนที่มีความสนใจหลายอย่างง่ายๆวันๆนึงก็ทำหลายอย่างก็เลยเลือกที่จะเป็นสายนี้นะคะคราวนี้เพื่อนๆที่มาทำใหม่ๆนะคะที่เป็นช่องใหม่ๆนะคะเกดไม่ได้ห่วงวิชาหรือแบบไม่ได้จะกักหรืออะไรนะคะถ้าให้พูดตรงๆคืออย่าทำแบบเกดนะคะเพื่อนๆคือแรกๆมันอาจจะมีความจับฉายเล็กน้อยแต่คราวนี้พอคุณเจอเขาเรียกว่าคลิปเปลี่ยนชีวิตหรือว่าคลิปที่คุณเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยคลิปแบบนี้คนชอบดูเราถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตซะทีเดียวนะคะคำว่าคลิปเปลี่ยนชีวิตของเกดเนี่ยก็คือเป็นคลิปที่เราลงไปอยู่ดีๆนะแล้วมียอด Subscribe พุ่งนะคะอย่างช่องเพื่อนเกดนะคะทำไข่มุกเนี่ยค่ะคิด Play Eat Food เนี่ยนะคะช่องเพื่อนเกดเองนะคะเขาก็ลงตอนนั้นเขาคีย์ไข่มุกติดนะเขาทำชานมไข่มุกสอนทำไข่มุกโน่นนี่นั่นแป๊บเดียวปังนะคะหมื่นซับแป๊บเดียวนะคะตอนนี้ก็เลยเราไปเรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเพื่อนอีกคนนึงก็คือคุณปุ๊กกี้นะคะช่องปุ๊กกี้กู๊ดนะคะแกก็เอ่ยชื่อช่องนี้นะคะให้เผื่อเพื่อนๆไปตามดูนะคะเขาก็ทำเรื่องเกี่ยวกับเพศศึกษานะคะก็คือก็มีคนไปสนใจดูคือล้านวิวแบบอย่างไวแล้วก็ Subscribe มาเร็วเวอร์แล้วเราก็คิดว่าอนาคตคงแซงช่องเราไปแล้วนะคะคือมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆคือมาก่อนมาหลังไม่เกี่ยวว่าเกดมาทำก่อนเขามาทีหลังเพื่อนมาทีหลังไม่ใช่นะคะมันอยู่ที่คลิปเปลี่ยนชีวิตล้วนๆถ้าเราทำจนไปเจอคลิปนั้นค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะได้พักผ่อนบ้างค่ะแต่ตอนนี้คือเกดไม่คิดว่าเกดมีคลิปนั้นนะคะคือเกดก็มีคลิปให้คนเข้ามาดูเรื่อยๆแล้วก็มีคลิปที่
ทํารายได้สร้างรายได้ให้เกดได้เรื่อยๆแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นคลิปที่แบบว่าคน go viral ก็คือมันคนพูดถึงกันเยอะๆหรือว่าแชร์กันเยอะๆหรือว่าดูกันเยอะๆแล้วกดซับกดติดตามภายในคืน2คืนแบบเป็นแสนเป็นหมื่นอะไรอย่างนี้นะคะมันยังไม่มีคลิปนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็เช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีคลิปนั้นกันเราก็ยังต้องขยันทำกันต่อไปนะคะพยายามศึกษาคลิปที่ชาวบ้านทำคำว่าชาวบ้านไม่ใช่ชาวบ้านพื้นเพทั่วไปเรายังไม่ไปดูช่องที่เป็นพื้นเพเหมือนเรานะคะเราต้องไปดูช่องที่เขาเหนือกว่าดีกว่าปังกว่าคนดูเยอะกว่าไปดูว่าคีย์เวิร์ดในเรื่องคลิปเขาอะคีย์เวิร์ดไหนเขาดังนะคะเช่นก็คือมันไม่ใช่มันความน่าจะเป็นอะมันก็คืออาจจะทำให้คลิปที่เราทำคีย์เวิร์ดตามเขาอะมันจะทำให้เราไปเกาะติดกับคลิปเขาได้นะคะเวลา YouTube เขาทำrecommend คลิปเนี่ยเราก็อาจจะไปอยู่ติดกับเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าความขยันล้วนๆเลยช่วงที่เรายังไม่ดังหรือว่ายังไม่ปังนะคะเพื่อนๆก็ขยันทำกันต่อไปนะคะใครหมดแรงก็ดูเกดก็ได้เกดก็ทำทุกวันนะคะก็บ้าบอทำไปทุกวันก็คือมันเป็นความชอบส่วนตัวคือเราก็คือถ่ายคลิปอะเราก็ชอบนะคะอะไรอย่างเงี้ยแก้วมีเพื่อนขอมาหลายคนนะคะเรื่องของชีวิตเมียฝรั่งอะไรเงี้ยอยากจะเห็นว่าวันนึงทำอะไรอีกอะไรเงี้ยนอกเหนือจากที่เคยลงไปอะไรเงี้ยเราสุดให้คลิปอย่างนั้นคนดูเยอะเหมือนกันเราไม่ต้องพูดอะไรนะคะเราก็ถ่ายชีวิตของเราเหมือนสไตล์ follow ของชีวิตดารงดาราอะไรเงี้ยตอนแรกเราไม่คิดว่าคนจะดูแบบนั้นนะคะเพราะใครจะมาดูเราเป็นใครใครจะมา follow ดูชีวิตเราอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าคลิปอย่างนี้ดันมีคนที่ชอบดูเราแล้วก็ดีใจนะคะก็ทำต่อภาค2ได้อะไรเงี้ยนะคะเพื่อนๆก็เป็นตัวอย่างนะคะโอเคเก๋ก็เลยอยากจะมาให้กำลังใจทุกคนว่าสู้กันต่อนะคะคนที่หยุดคือคนที่อาจจะไม่เหมาะกับการเป็นยูทูบเบอร์เพราะว่าหรืออาชีพนี้ยังไม่ใช่อาชีพของคุณนะคะคุณต้องมองว่านี่คืออาชีพนะคะมันเหมือนอาชีพนึงตื่นเช้ามาต้องนั่งทำงานไม่ใช่แบบว่าลงวันละคลิปก็คือถ่ายแค่ชั่วโมงเดียวพอไม่ใช่นะคะยูทูบเบอร์เราต้องศึกษาเราต้องไปดูช่องอื่นเขาทำอะไรไปดูวิธีการสื่อสารการพูดจาเราอยากพูดจาแบบใครเราต้องไปเรียนรู้นะคะเราขาดความมั่นใจเราต้องเติมความมั่นใจให้เรายังไงเราขาดอะไรต้องเรียนรู้เพิ่มและเราจะสื่อสารเรามาในช่องของเรานะคะให้คนอยากจะมาดูนั่นเองค่ะเพื่อนๆถึงแม้ว่าลงคลิปไปนะคะแล้วคนดูไม่เยอะอย่างของเกดเนี่ยบางที100 200ก็ยังลง คือเราก็ลงไปเรื่อยเพราะว่าพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะคลิปแต่ละคลิปเนี่ยถ้าเป็นคลิปที่เกดเรียกว่า value นะคะ value content คำว่า value content เนี่ยก็คือคอนเทนต์ที่แบบว่าคลาสสิกไม่ตายไปตามกาลเวลามันไม่ใช่คลิปกระแสอย่างเช่นกระแสก็คือตอนละครพี่หมื่นดังอะไรเงี้ยแล้วก็เอาพี่หมื่นมาเป็นคลิปกระแสไม่ใช่แบบนั้นอันนั้นคือคลิปเอาไว้เรียกยอดวิวยอด subscribe ในช่วงหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามีคลิปคลาสสิกเยอะๆคือคลิปที่แบบสอนทำนู่นนี่นั่นคลิปแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์สอนอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะที่คนสามารถเซิร์ชตลอดว่าเขาอยากจะรู้เขาก็มาเซิร์ชหาเนี่ยไอ้พวกเนี้ยคลิปพวกเนี้ยถึงแม้วันนี้มันยังจะไม่ได้ทำรายได้ให้มากนักนะคะแต่ก็ดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็เกดก็พยายามทำคลิปพวกนี้ออกมาเยอะๆถึงแม้ว่ามันยังไม่มีคนดูปั้งทีเดียวเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเนี่ยก็เป็นการให้กำลังใจตัวเองอย่างนึงของเกดค่ะเพราะว่าถามว่าเหนื่อยไหมก็ดูตาเหนื่อยสิครับไม่ใช่โรบอทเหนื่อยแต่ว่าเป็นคนไม่หยุดอยู่แล้วหยุดไม่ได้เพราะมันยังไม่สำเร็จเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้5ปีนะคะนี่ทำไปปีเดียวเราเหลือเวลาอีก4ปีในการทำ YouTube ไม่ว่าจะกี่ช่องก็ตามนะคะก็คือเราจะหยุดละหยุดคือหยุดที่จะทำอย่างเงี้ยหนักๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะให้เวลากับเขาเนี่ย5ปีเพื่อจะศึกษาแล้วก็ทำเต็มที่นะคะ